ริ่มต้นมาจากว่าทีมบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเล็งเห็นว่าบริการที่เรามีให้กับนักศึกษาเนี่ยเรามีตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันสิ้นสุดตอนนักศึกษารับปริญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากติดอาวุธให้กับนักศึกษามากกว่านั้นเราต้องการที่จะพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่โดนทุกคนใช้คำว่าทุกคนเลยปีหนึ่งเรามีนักศึกษาจบเนี่ยประมาณ 5-6,000 คนเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาทั้ง 5-6,000 คนเนี่ยได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเช่นการพูดต่างๆนะครับการสัมภาษณ์งานนะครับหรือการเขียนเรซูเม่นะครับรวมถึงการปรับตัวในสถานที่ทำงานเราเชื่อว่านักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะจบคณะไหนเนี่ยควรจะผ่านทักษะที่สำคัญต่างๆเหล่านี้เพื่อติดอาวุธให้กับนักศึกษาก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ Career Support Services ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยสามารถหางานทำได้ในบริษัทที่ดีๆนะครับหรือว่าหน่วยราชการที่ดีๆหรือแม้แต่บริษัทข้ามชาติบริษัทระดับโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารกิจกรรมของMahidol Career Support Services เนี่ยนะครับ1ก็คือ Facebook กองกิจการนักศึกษานะครับอันนี้ติดตามได้แน่นอน2คือ Facebook ของ MU Career Support Servicesแล้วก็3คือเว็บไซต์ของMahidol Career Support Services ติดตาม3ช่องทางนี้ครับรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารแน่นอน